วัสดีครับผมชายปัตตุกุดอนครับเป็นมือหนีสิมาแนะนำวิธีตัดลองทรงสไตล์ซานไซครับฟาสิเป็นแบบไหนครับนี่ครับก่อนตัดครับประมาณนี้ครับก่อนติดตามนะครับคนใดมาสไตล์ผมกับฝากกดติดตามนะครับสองชายปัตตุกุดอนครับมาลุยนะครับวันนี้ครับตัดตอนการขึ้นทรงครับอันนี้เป็นลองทรงผมจะขึ้นเบอร์หนึ่งจุดหาครับใครยังไม่มีไปซื้อนะครับหนึ่งจุดหานะครับส้มกับร่องส้มกับทุกคนกับหูกันแล้วกับความประมาณใดครับมีร่องส้มกันเป็นเบอร์หนึ่งจุดหาครับเป็นความร่องส้มไปเป็นเบอร์นี้ครับก็จะประมาณนี้แล้วครับละเอียดของมุมนี้ครับทรงเอียงครับเอียงแบบนี้ครับผมน้องเขาหน้าครับที่ตัดง่ายครับเพราะว่าตัดจะในกระบวนการกับผมหลายครับขึ้นมีกรอบส่งเลยครับได้ด้านขาแล้วก็มาขึ้นด้านล่างครับที่นี่ครับด้านล่างกาขึ้นเป็นร่องส่งธรรมดาครับผมแล้วนะแบบนี้ตัดง่ายครับตัดเต็มได้กับพวกเบิร์ดนี่ครับลองโซ่ธรรมดาเด็กขึ้นประมาณนี้ครับ สไตล์ไปสไตล์มั่นครับต่างการนี้เอียงครับเอียงมาตามโค้งนี้ครับครับหลังจากขึ้นทรงเบอร์หนึ่งจุดหาแล้วครับเขาจะเก็บรายละเอียดด้วยเบอร์ศูนย์จุดหาครับไปบ่มีกับไปซื้อนะครับครับเพราะว่าสิเฮ็ดให้งานง่ายขึ้นครับวิธีเก็บศูนย์จุดหาครับเก็บแต่ขอบครับเก็บแต่ขอบรอบนะครับเอาขึ้นมาประมาณนี้ครับถ่ายขึ้นมาประมาณใบหูนี่ครับแล้วก็เกยครับถ่ายขึ้นแล้วก็เกยแบบนี้ครับนี่คือลองทรงธรรมดาครับสไตล์ของผมเองครับสร้างแต่ละคนตัดผมก็คือกันครับสไตล์ก็สไตล์มั่นครับพอประมาณนี้ด้วยครับจำไปให้ดีกระเกยไม่ต้องดันเดี๋ยวสูงครับมุมนี้คือกันครับมุมนี้กระเกยน้อยเดียวครับเกยเก็บเศษผมบอกครับเพื่อเข้าไปดักกันครับไปกันขอบเลยเห็นยันนะครับเลยกลมกลืนกันนะครับยังขยับไปเรื่อยๆครับเริ่มกลมกลืนนะครับเพราะเริ่มกลมกลืนเขาขยับมากเรื่อยๆครับเลยแต่ขอบนะครับเก็บแต่ขอบส่วนนี้มันนี่ให้เอียงครับให้เอียงเอียงขอบครับเอียงโค้งไปตามขอบผมนี่ครับสไตล์ผมมีคือตัดแบบง่ายๆครับขอบนี่คือแบบ 0.5 ว่ากับขอบนี้ผมถือว่าใช้ขาวกับขอบนี้ 0.5 เพราะครับขอบเอียงไปแล้วเอียงมาแล้วเขากับเผยถึงครับเผยให้มันกลมกลืนนะครับห
ามขาวครับโซ่นี่ถ้าขาวมันอยู่สูงไปเรื่อยมันสิตายไปแต่ไหนมันนะครับไหนครับไหนครับเป็นครับเป็นเบิ้งนะครับเราต้องกลมเกลื่อนเพราะว่าต้องกลมเกลื่อนแล้วก็ขยับมาเรื่อยๆครับมาเรื่อยเหมือนวะกล่องขับด้านกับเว้ยกันครับด้านล่างกับเว้ยให้มันกลมเกลื่อนครับคือการตอนการเก็บได้ละเอียดครับเขาเบิ่งกับร่องคำตามนะครับใดแน่นอนครับเบิ่งดูเก็บดูเห็นแน่นอนครับปุ๋ยพี่ปั่นปรับฟันซอยนะครับปรับฟันซอยของเล่นบุกผมเกินครับแต่ท่านี้นะครับฟังนี่เฮ็ดกี่กันครับฟังนี่โผล่มาเอียงครับเอียงโอ่งตามขอบครับเดี๋ยวส่วนที่เพิ่งสนใจครับเพราะว่าเขาจะได้เก็บที่หลังครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวจะมาแล้วกับตรงนี้เป็นครับบุ้งอีกด้วยกันครับอะไรมาครับจะมาเลยครับขอบของมันครับจะกับเผยครับมาหมดเผยเผยเป็นแบบนี้ครับใครอยากเบิ่งส่งได้คอมเมนต์มานะครับใต้คลิปครับแต่ผมจะจัดให้ทุกส่งนะครับที่ขอมาครับแต่ว่าเวลาจะสายใช่ไหมครับเพราะว่าหาได้แบบยากครับพอลูกค้าสิมาพร้อมกันบ่ค่อยมีเวลาไปเลยครับเราจะพยายามมาให้ครับมันมีเยอะกันครับครับหลังจากเขาเก็บ 0.5 มาแล้วครับเก็บรอบแล้วเขาจะเก็บรายละเอียด2ขานี้ครับก็ด้านหลังครับ3ขาครับเก็บตัวนี้คือใส่เบอร์0ครับตัวนี้ครับเดี๋ยวไปใส่ฟันร่องครับให้มันขาวแล้วกลมกลืนอย่างไรครับครับมาถึงนี้ก็ครับเฉยครับครับเฮ้ยเพิ่มขอบครับนะไม่ได้ขาวแล้วกลมๆกันไปสวยงามเลยครับตัวดับปั๊บสวยนิดนึงครับนะครับด้านหลังครับด้านขางปล่อยนะครับด้านขางชุดจนหาท้ายรอบคือปล่อยนะครับไม่ต้องเห็นอย่างนี้ครับรอกันอย่างเดียวครับด้านหลังครับนี่ให้มันขาวกลมๆกันไปครับผมเห็นแต่ว่าง่ายเห็นบ้างครับตรงคลิปแบบนี้กันครับแต่ก็ง่ายที่สุดนะครับคลิปคือว่าเขาสลิดเส้นตรงแล้วครับคือว่าเขาได้เกียนแล้วครับเนี่ยเกียนนี่คือให้ขาวพอกันมาเลยครับมีที่ให้มันคมกลืนครับด้านหลังครับใช้ให้เกียงครับเกียงแล้วก็คือตรงมาแล้วปากกั้นลงครับที่หนึ่งจะกระเผยจากตรงนี้มามุมนี่ครับค่อยๆเผยไปครับไล่เป็นนาไปครับเผยแล้วก็จะกลมขึ้นนะครับครับท่านี้ครับที่นี่ครับท่านี้ก็เอ็ดคือท่านั้นครับครับมาถึงตรงนี้ครับปรับฟันสวยเลยเผยกันไปครับครับเรียบร้อยครับ